สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณครับยินดีด้วยค่ะเนาะน้องก็ร้องว่าอะไรบ้างไม่รู้เหมือนกันเอาว่าคุณแบงค์ไม่ใช่คุณแบงค์คุณพลอยเขาชอบคิดถึงพี่แบงค์ใช่ไหมไม่คือป้าป้อมเขาฝากบอกว่าให้คุณแบงค์ซื้อของฝากมาด้วยเนี่ยต้องมีซัมติงกับแบงค์แน่นอนอยู่ด้วยกันบ่อยอยู่ด้วยจันทร์อังคารนะพ่อกับเราเนี่ยแหละแต่เราไม่เคยหลุดชื่อพี่ในช่วงคนอื่นเยอะแยะใช่เหรอหนูเยอะแยะใช่เหรอใช่เยอะแยะต้องมีซัมติงโอ้ยอย่างนี้หลุดชื่อลุงยังลุงใหญ่มาเนี่ยโอ้โหซัมติงก็น่าดูเลยแหมแค่เห็นแค่คิดก็เหลืองแล้วอะแล้วกับแบงค์แค่คิดแล้วก็อะไรโอ้โหอันนั้นเป็นต้องพี่เป็นเอาไว้บูชาวันหิ้งครับผมใช่ไหมเคารพเคารพครับผมค่ะกราบค่ะใช่ฮะอ่ะมาเรื่องต่อมาของเรานะฮะกระแสในโซเชียลนะไม่ว่าจะคลิปหรือว่าเรื่องราวที่มันฮอตๆมีการพูดถึงมีการแชร์กันได้เยอะอยู่นำมาฝากกันนะฮะผ่านเรื่องของอ่างช่วยชาติไปแล้วไม่ต้องพูดแล้วนะพอแล้วนะเอาเป็นว่าใช้ได้แต่อย่าไปเน้นเรื่องนั้นให้เป็นเน้นเรื่องของการซื้อสินค้าบริการต่างๆจะดีสักกว่าใช่ครับผมแต่ว่าเรื่องนี้คุณหนอนพาไปดีกว่าเรื่องนี้นะคะถูกโพสต์ใน Facebook แล้วก็มีการแชร์ต่อๆกันแต่ว่าต้นตอนเนี่ย Facebook เนี่ยนะคะชื่อแบงค์เป็นการโพสต์ภาพแบงค์พิกลาวนะแบงค์เห็นมั้ยนี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วยังวนก็มันเล่นได้ก็ใส่สักนิดนึงจะเป็นไรสะสาดไปก่อนฮามันมุก2มุกก็โอเคFacebook เนี่ยชื่อแบงค์จริงๆนะครับผมเพราะว่าชื่อของเขาคือชื่อแล้วก็อโพสโทฟี่เขาเรียกอะไรอโพสโทฟี่แหละภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยเรียกยากมากตัวเนี้ยลูกน้ำลูกน้ำมันภาษาบ้านมันมีชื่อจริงๆของมันอีอย่างเงี้ยมันมีชื่อจริงๆของมันเอาตายเป็นคนไทยหรือเปล่ามันชื่อเรียกยากมากจริงๆแล้วลืมกันหมดทั้งห้องเลยเชื่อผมเหมือนก็หมายตกใจภาษาไทยเรียกอะไรคุณจำได้ปะล่ะอาสเตรีเห็นไหมล่ะมันจะเป็นพวกอย่างนี้ไงแล้วไอ้ฟันหนูหรือไม่ลูกน้ำบนเนี่ยมันก็จะมีคำว่ามหาภาคคืออะไรวะอ่ะเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องภาษาไทยเดี๋ยวค่อยว่ากัน Facebook ชื่อว่าชื่อแบงค์ครับนะคะมีการโพสต์ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิว่าเป็นอุบัติเหตุของชายที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาในทางตรงแต่ถูกหญิงสาวรายหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าขณะที่เธอกำลังขี่รถข้ามถนนตรงช่วงกลับรถทำให้ชายคนดังกล่าวตกใจรีบเบรกทำให้รถเนี่ยเสียหลักล้มลงแล้วก็ถลายไปชนกับรถคันของหญิงสาวผู้ก่อเหตุแต่ว่าทันทีที่เกิดเหตุทันทีหญิงสาวรายนี้จะจอดรถไปช่วยเหลือหรือว่าสอบถามอาการของชายผู้บาดเจ็บนะแต่ก็กลับมองแบบไม่สนใจใยดีแล้วขับรถไปเลยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ขับรถข้ามถนนไปแบบหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดจริงๆเหมือนไปชนผักชนปลาชนหมาแล้วยังต้องลงมาดูนี่คนไม่สนใจเลยไอ้ผู้ชายก็กลิ้งเอาดูภาพดูก่อนเอาดูภาพจะได้รู้เมากันมันๆใช่ฮะเนี่ยเห็นไหมคือผู้หญิงอ่ะพุ่งออกมาจะกลับไปเลนโน้นแล้วผู้ชายก็ทางตรงไงแล้วก็เหมือนมองเนี่ยมองแล้วก็อ่ะกูไปดีกว่าไปละเสียนะจับตีเข็ดที่มองเนี่ยไม่ได้มองคนล้มนะมองรถฝั่งนู้นว่ามาหรือเปล่าพอรถโล่งมันก็ไปเลยเนี่ยอ่ะดูอีกรอบนึงฮะเห็นไหมฟ้าเบรกไม่อยู่ฮะเกี่ยวไหมรถเกี่ยวกันด้วยเนาะเกี่ยวกันด้วยเนาะเกี่ยวโดนข้างหน้านิดนึงแต่ว่าของผู้หญิงก็ไม่เสียหลักมันน่าตีจริงๆเอาจริงโมโหอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีอะไรในกอไผ่อ่ะคือแบบอีกรอบแล้วกันเพื่อความสะใจปากเข้าไปแล้วเนี่ยฮะดูรถตัวเองก่อนเป็นไรเปล่าไม่เป็นไรไอ้ดูรถหน่อยเอารถโล่งแล้วไปดีกว่าไปแล้วเจอกันคงกลัวด้วยแหละว่าจะต้องรับผิดชอบหรอนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือผู้ชายคงแบบเออเชื่อผมป่ะคงงงอ่ะเอ้ามันจะไปจริงๆเหรอแล้วเดี๋ยวสมมุตินะโดนจับได้ขึ้นมาใช่ไหมนางก็จะว่าตกใจก็เลยหนีไปตั้งหลักก่อนทำอะไรไม่ถูกถูกไหมอันนี้พี่ยังไม่ได้ดูล่วงหน้านะพี่พูดถูกเหรออ่ะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็มีคนเข้าไปชมถึง7ล้านกว่าคนแล้วก็แชร์กันไปเป็นแสนๆครั้งเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ข้อความต่อว่าหญิงสาวรายนี้นะคะว่าไม่มีน้ำใจเลยผิดแล้วยังหนีอีกไม่เชื่อก็บ้างเลยหรอแล้วก็อึดๆอีกมากมายล่าสุดใน Facebook นะคะที่ชื่อว่าชื่อแบงค์ได้โพสต์ว่าเขามารับผิดชอบแล้วเรื่องจบแล้วนะคะตั้งแต่วันที่9ก็คือเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 10:00 นนะคะอันนี้ก็คือที่เขาโพสต์อัปเดตบอกว่าเรื่องนี้จบกันไปได้ด้วยดีอันนี้ขออนุญาตขึ้น Facebook ด้วยนะฮะขออนุญาตเจ้าของเพจ
ขออนุญาตแล้วด้วยนะฮะโอเคโอเคขออนุญาตแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนรายละเอียดเนาะว่าแบบอะไรยังไงคือเรื่องราวอ่ะเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไปแจ้งความแจ้งความเสร็จคนนี้เขาก็มารายงานตัวยอมความการยอมรับผิดชอบซ้อมผู้หญิงคือผู้ชายเนี้ยไปแจ้งความก็ทำถูกต้องแล้วผู้หญิงก็เลยมามอบตัวแล้วก็มีการเคลียร์เจรจากันนู่นนี่นั่นตกลงว่าผู้ชายเนี่ยไอ้ไม่ใช่ผู้หญิงผู้หญิงรับผิดชอบมอเตอร์ไซค์ให้แต่ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมายใช่ไหมเจ็บแล้วแหละยังไงก็ถลอกลงขนาดนั้นน่ะแต่ว่าก็คงจะช่วยเหลือกันไปในส่วนของรักษาค่ารักษาพยาบาลอะไรก็ว่ากันไปก็คงจะเอาเรื่องอะไรมากกว่านี้มันก็มันมากกว่านี้ไม่ได้มันเป็นอุบัติเหตุก็ต้องรับผิดชอบไปแต่อาจจะต้องทำเสียค่าทำขวัญสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าคุณก็หนีแล้วคนรู้สึกไงอ่ะที่จริงมันเรียกได้ตามกฎหมายเลยนะเรียกได้นะฮะด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ